และนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสยองที่สุดในโลกไมค์ครับที่อาจทำให้คุณขนลุกไปตลอดทั้งคืนเริ่มต้นด้วยคำสาปภาษาลูนโดยมีเพลเยอร์คนหนึ่งในโลกไมค์ครับเขาส่งข้อความมาไว้ว่าทุกคนถ้าอาจจะพลาดสิ่งนี้เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในมิติแห่งนี้เว้ยห้ามเข้าไปที่ซีดภาษาลูนอันนี้ครับซึ่งเป็นเวอร์ชันของ 20W14 Infinity อันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เราสามารถเปลี่ยนมิติเป็นอะไรก็ได้เว้ยโดยการใช้สมุดแล้วเขียนคำสั่งแบบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปาเข้าไปครับไม่เชื่อดูหลักฐาน evidence ตรงนี้เว้ยนี่ฮะเขามาถึงคือก็เปิดช่องเก็บของเอาออฟซิเดียนมาปกติเลยแล้วก็ทำการสร้างประตูใช่ไหมนี่ไงเป็นไปตามคาดสร้างประตูเนเธอร์นรกขึ้นมานั่นเองแล้วก็จุดแต่ว่าเขาใช้สมุดเว้ยคุณผู้ชมและนี่ไงฮะเขาใส่คำสั่งภาษาลูนเข้าไปเว้ยแล้วกดตกลงแล้วก็ปากเว้ยวัดอันนี้คือไม่ค่อยน่าตกใจเท่าไหร่แต่เข้าไปเป็นยังไงครับฮะไม่มีหมู่บ้านอยู่บนท้องฟ้าได้อันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับบ้านประตูเปิดอยู่ปกติแล้วก็มีของปกติเลยแต่ว่าไม่มีชาวบ้านอยู่เอ๊ะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยเว้ยวอทคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นพื้นด้านล่างปะมันเหมือนหน้าคริปเปอร์เลยเว้ยและใครที่มองไม่ทันนะฮะลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอมเร็วเป็น 0.25 และคอมเมนต์บอกผมทีว่าคุณเห็นอะไรใต้ท้องฟ้านี้นะฮะเดี๋ยวขอดูต่อเว้ยวัดผมไม่ได้ตาฝาดใช่ปะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีตัวอะไรอยู่ตรงใกล้ๆกระจกไอ้ตรงบ้านด้านขวาเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอลองย้อนกลับไปดูอีกทีนึงนี้เว้ยนี่ไงจริงๆด้วยมันมีตัวดำๆเว้ยวัดทำไมชาวบ้านเขากลายร่างสีดำแล้วมีตาที่คูดขาวเลยวะเฮ้ยอันนี้แปลกจริงไม่เคยเจอมาก่อนเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยโอ้ไม่ก้อนแล้วเดี๋ยวทำไมหมู่บ้านอันนี้มันกลายไปในนี่วะคอมโบสโตนประกอบด้วยคอมโบสโตนแล้วคอมโบสโตนบิ๊กปกติหมู่บ้านมันไม่ทำอย่างนี้ไม่ใช่หรอมันต้องแบบเป็นไม้แล้วก็เป็นพวกโอ๊กแพงปกติแต่นี้มันแบบเป็นโรงงานอะไรบางอย่างเลยโอ้โหแล้วข้างใต้มันใหญ่อะไรวะโลกใบนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยโลกไมค์ครับแบบนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วเหมือนเขาเจอบ้านเหมือนแมคโดนัลด์อ่ะอะไรเข้าไปดูไหมเข้าไปดูเฮ้ยทำไมบ้านมันเหมือนพังๆหรือยังไงฮะเขาลองสำรวจบ้านดูไม่มีอะไรตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นแบบหมู่บ้านปกติเลยวัดหมอนี่ตายได้ยังไงเนี่ยถ้าผมขอลองกอดูโอ้ my god นี่ไงคือเจ้าหมอนี่มันเปิดกล่องปุ๊บใช่ปะมันมีเงาดำๆตรงนี้โผล่ขึ้นมาคือเหมือนเราเปิดกล่องแล้วไอ้นี่มองเราอยู่เราก็ตายเลยไม่ได้การและผมว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการพิสูจน์ว่ะและคุณคิดว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงหรือเปล่าและถ้ามันคือเรื่องจริงคอมเมนต์ว่ามันคือเรื่องจริงใต้คลิปนี้เลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกซ์ถาวรเราก๊อปมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าภาษาลูนตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะฮะแต่ที่สำคัญเลยเราต้องไปที่ซีดแล้วก็ใส่ภาษาลูนเข้าไปแล้วกด Create World Joining the World Loading Challenge เรียบร้อยและนี่คือซีดภาษาลูนที่เรากำลังพูดถึงอยู่ครับแต่อย่างแรกเลยนะฮะขออนุญาตดูสำรวจรอบๆก่อนว่ามันปกติดีไหมมันก็ดูปกติเลยนอกจากไอ้เจ้าแท่งเด่งๆตรงนั้นน่ะแต่ว่าอย่ามาพูดช้าทำภาคทำเพลงเลยผมว่าเราเริ่มเลยดีกว่าคุณผู้ชมครับเซิร์ชออฟซิเดียนออกมานี่ Natural Block แล้วก็ตามด้วย Flint and Steel และที่ขาดไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมคือหนังสือนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเริ่มสร้างพอร์ทัลหน้าบัตรนี้และนี่คือประตูนรกนะฮะบอกทำไมเนี่ยเราจุดเลยป๊าบเอาล่ะครับขั้นตอนต่อมาหลังจากได้ประตูนรกเสร็จแล้วเราเอาหยิบสมุดขึ้นมาเว้ยแล้วใส่ภาษาลูนป๊าบนี่ฮะคุณผู้ชมจากนั้นเรากดทรายเข้าไปแล้วกดดันนี่เราจะได้หนังสือที่เป็นภาษาลูนมาละเอ๊ะเข้ามาได้ไงไหนเล้งไม่รู้อยู่ดีมันมีเมสเสจแปลกๆส่งมาหากูแล้วกูก็กดเข้ามาเอาอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าเองก็ได้ดูคลิปมิติสีเขียวๆอีกแล้วอย่างนั้นเหรอใช่มันเป็นมิติสีเขียวๆอ่ะมันแปลกประหลาดมากเลยกูเลยรอเข้ามาเนี่ยเอาละในเมื่อเองมาก็ดีแล้วถ้างั้นเรามาเริ่มพิสูจน์อะไรดีกว่าไปทำการโยนสมุดเล่มนี้เข้าไปนะครับป้าOh my god อะไรวะเนี่ยทำไมประตูมันเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีเพราะภาษาลูนอย่างนั้นหรอเอาไว้เพื่อนไปเลยป่ะไปดิเพื่อนอย่าหลอนได้กะเว้ย what เดี๋ยวแล้วนี่คือมิติโอ้ my god โอ้ว้าวทำไมมีซอมบี้เต็มไปหมดเลยมันเป็นมิติแม็กป้าแล้วก็มีเสาเข็มอ่ะใช่เมื่อเรามีซอมบี้ตัวขนาดใหญ่เต็มไปหมดเลยดูดิมันใจแอนซอมบี้ทำไมตัวมันใหญ่จังอ่ะใช่ใช่แป๊บนึงนะผมว่าเราต้องหาแลนด์มาร์กว่ะแถวไหนมันดูเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่ได้บ้างครับคุณผู้ชมขอเดินสำรวจรอบๆก่อนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คืออะไรแต่ว่ามีน้ำตกลงมาจากท้องฟ้าโห
้บ้านเดียวโคตรหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านลอยฟ้านี่คือหมู่บ้านที่เราดูในคลิปหรือเปล่านั่นนี่เดี๋ยวนะทำไมอยู่ดีซอมบี้มันก็มองเราอย่างนั้นเนี่ยเย้า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 ไม่มันหันมันรอบคิดมันมองเราคนเดียวเลยรออะไรอ่ะมันจะฆ่าเราหรือเปล่าผมเพิ่งสังเกตพระจันทร์โคตรจะใหญ่เลยเหมือนในคลิปเป๊ะเลยฟ้าอุ้ยอันนี้พระจันทร์เหรอนี่คุณว่าอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรผมไม่แน่ใจนะครับว่าคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าใครที่เห็นนะฮะลองกอคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 แล้วคอมเมนต์บอกผมว่าคุณเห็นอะไรตรงจอด้านขวาผมตะกี้นี้โอ้ my god เอาล่ะผมว่าเอ้ยมันเริ่มมองแล้วอ้อมันไม่มองเลยแล้วแต่เมื่อกี้มันมีเสียงด้วยนะเพื่อนไปดิเพื่อนรออะไรขอไปดูด้านบนดีกว่าผมว่าด้านบนน่าสนใจกว่าเยอะว่าแล้วโอ้ที่น้ำมันไหลลงมาคือมันมาจากฟาร์มตรงนู้นแน่เลยเว้ยจะบอกว่ามันใหญ่อยู่นะเนี่ยใหญ่มากเพื่อนเอาล่ะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆซิว่าแถวนี้มันมีชาวบ้านไหมถ้ามึงเจอชาวบ้านปุ๊บมึงรีบบอกเลยนะเว้ยเออได้เลยเพื่อนแต่เหมือนมันไม่มีเลยปะซ้ายขวาชาวบ้านหายไปจากหมู่บ้านหมดเลยโอ้ยมีแท่นปูยาแต่ไม่มีชาวบ้านเอ๊ะโอ้ยอันนี้ประตูหายได้ยังไงอะประตูมันหายไปกับนี่มันลอยฟ้าแล้วมันก็ล่วงลงไปอ่ะอาจจะเป็นไปได้เพื่อนเฮ้ยผมเจอหนึ่งคนใช่ปะเนี่ยไม่ใช่นี่มันซอมบี้โอ้บายก็อดในหมู่บ้านนี้มีแต่ซอมบี้อ่ะเพื่อนยี่แกใช่ไหมที่ฆ่าชาวบ้านทิ้งอ่ะว่าไม่ได้ใช่นะเอาเย่ฟ้ามึงไปทางซ้ายกูไปทางขวาโอเคเฮ้ยผมว่าบ้านหลังนี้คุ้นๆไปมึงได้ฟ้าอย่าเพิ่งมองบ้านหลังนี้เหมือนในคลิปที่เราเจอไอ้ตัวดำๆตอนแรกเลยเว้ยเออเหมือนกูเห็นเลยแปลกๆด้วยบ้านหลังเนี้ยแป๊บนึงนะผมขอลองมองอีก3 2หนึ่งมองเขาเป็นชาวบ้านปกตินี่หว่าไอ้เท่าไอ้เดาไม่ปกติข้างในมีอะไรไม่รู้เขาก็นอนอยู่นี่ปกติเห็นเขาเหมือนหัวขาดฮะใช่ NPC หัวขาดขาดก็แย่แล้วเต็มหัวไม่เคยไม่ใช่หรอเนี่ยนอนอยู่คิดมากคิดมากเอาล่ะเราต้องหาหมู่บ้านที่เป็นรูปแมคโดนัลด์เว้ยซึ่งผมไม่พบเจอซอมบี้อ่ะแมคโดนัลด์มันอยู่ไหนวะเอ๊ะซ้ายก็ไม่มีโอ้ my god ผมเจอแล้วแล้วนี่คือบ้านแมคโดนัลด์ที่เราเจอตัวดำๆเว้ยเข้าไปดูซิไม่เหมือนในคลิปครับอันนี้คือแบบเป็นวันที่แบบเสร็จสมบูรณ์เลยในกล่องก็ไม่มีอะไรอ่ะในกล่องไม่มีหรอเออแป๊บนึงนะผมขอลองดูในคลิปดิถ้าเราลองดูคลิปหลักฐานในตอนต้นคลิปดูในกล่องเนี่ยมันจะมีพวกแอปเปิ้ลก็มีเบียร์หลุดเว้ยแต่ว่าของเราของเราดันไม่มีครับเว้ยว่าไม่มีอะไรเลยโอ้โหไม่ก็อะไรเพื่อนโอเคโอเคกูไปดีกว่าว่ะเฮ้ยทำไมถ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันไม่ตัวใหญ่ไม่ใช่หรอทำไมรอบนี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นน่ะแสดงว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นหมู่บ้านปลอมก็ได้นะฮะคุณผู้ชมอย่าไปคิดเยอะเออหลอกลวงนี่ว่าเอาล่ะผมขอเดินไปเรื่อยๆดิลองเดินไปเรื่อยๆนะฮะเผื่อเจออีกหมู่บ้านนึงด้านล่างก็เป็นเหมือนเดิมครับไบโอที่เต็มไปด้วยแม็กว้าโอ้บ้าอะไรได้ครับเห็นปะทำไมมีสตองโฮนะที่แห่งนี้ได้สตองโฮลอยฟ้ากูเพิ่งเคยเห็นเลยเว้ยเว้ยวอทฟ้ามาทางนี้ดีกว่าเว้ยเพื่อนเราต้องหาทางเข้าเฮ้ยลองเข้าทางนี้ดีกว่าสตองโฮนี่โคตรแปลกเราต้องค่อยๆเดินนะเว้ยเข้าใจป่ะแปลกจริงสตองโฮอะไรมันลอยฟ้าวะอย่าพยายามอย่าพยายามสงสัยเพื่อนไปเร็วดีเราเจอน้ำตกแองเจล่าแล้วมีอะไรไหมเนี่ยเราต้องหาเฮ้ยสตองโฮลสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราต้องหานี่เว้ย DN ใช่ไหมเออใช่ถ้าเรามาสตองโฮลเนี่ยเราต้องไป DN เพื่อนโอเคงั้นเราแยกย้ายกันหานะฮะขวาไม่มีเดี๋ยวเบาะน้ำนี้เฮ้ยข้างบนน่าจะมีกล่องปะเฮ้ยเบาะน้ำกล่องนี่ว่ากล่องสักทีเฮ้ยกล่องก็มีกล่องของปกติเลยเฮ้ยมีทองมีถ่านเพียบเลยก็ไม่มีอะไรนะโอเคเปิดประตูต่อไปห้องต่อไปโอเคมันดูเป็นสตองโฮปกติมากๆครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยเว้ยผมลองสำรวจดูแล้วอ๋อไม่มีอะไรเลยเนี่ยยังหา DN ไม่เจอเลยเนี่ยเฮ้ยหรือมันไม่มี DN หรือเปล่าเนี่ยนั่นสิแย่แล้วว่ะคุณผู้ชมเริ่มสงสัยแล้วว่ามันมีจริงหรือเปล่า DN เฮ้ยเท่าเหมือนกูเจอแล้วเลยเจอ DN แล้วเหรอเออขึ้นมาอีกชั้นนึงเว้ยโอ๊ยแป๊บนึงนะผมว่าผมต้องหาทางไปที่ถูกต้องนี่น่าจะมาทางนี้นะฮะเท่ามานี่ทุบเลยเหรอว่าเออนี่เหมือนเจอแล้วเลยเนี่ยใช่ปะใช่ปะโย่นี่แหละเพื่อนโอ้ไม่ก็เราเจอดีเอ็นแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งเข้าดีกว่าขอลองสำรวจให้มากกว่านี้ก่อนเฮ้ยกล่องด้านซ้ายในกล่องนี้มันจะมีอะไรอยู่ขอลองเปิดเลยฮะทำไมกล่องนี้มีเลสโตนไวฟ้าปกติสตองโฮปกติมันไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่หรอนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวสตองโฮมันแตกตรงของแล้วก็ลอยฟ้า
แต่สิ่งที่แปลกเลยก็คือทำไมนรกเนี่ยถึงมีสตองโฮได้และที่แปลกที่สุดเลยก็คือมันยังมีดีเอ็นอยู่เฮ้ยวอตอันนี้เป็นเรื่องแปลกมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่เคยเห็นนรกเนี่ยมีดีเอ็นปรากฏขึ้นมาแม้แต่สักครั้งเดียวเลยในเกมไมค์ครับปกติสตองโฮมันจะอยู่ในโลกเซอร์ไวเวอร์ตอนนี้เนี่ยเราไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมมาทำการสูตรอัพก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะหลังจากนั้นนะฮะหยิบ Eye of Ender ออกมาเอาล่ะว่านี่คืออาจจะคือปรากฏการณ์ในการเชื่อมต่อมิติระหว่างนรกกับดีเอ็นก็เป็นไปได้นะฮะ อาจจะเกิดมิติใหม่ขึ้นมามิติที่เราไม่เคยรู้มาก่อนโอเคจะวางไปเลยเอาล่ะมิติไหนกำลังรออยู่กันแน่นะเอาล่ะครับคุณผู้ชมและสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษเราจะกระโดดได้อีก3 2 1รอติดตามท้ายคลิปนี้มาดูว่ามิติ DN เนี่ยมีอะไรรอเราอยู่และซีนต่อมาเป็นซีนที่น่าสยดสยองที่สุดเท่าที่เคยมีมาในกลุ่มพวกมอนสเตอร์และคุณอาจจะไม่เคยได้ยินและไม่อยากหามันบลัดเบรดและอยากให้เรารู้นะฮะว่าเบรดเนี่ยจะไม่เกิดในโลกโอเวอร์เวิลด์เว้ยฉะนั้นนะฮะเราต้องไปหาเบรดที่นรกเท่านั้นจะสร้างประตูพอร์ทัลตอนนี้เลยออบซิเดียนมาแล้วก็ฟินแลนด์สตีลรีบสร้างด่วนเลยฮะเรียบร้อยแล้วก็จุดเลยเอาละ let's go มาถึงแล้วและนี่คือโลกของบลัดเบรดเอ๊ะมันก็ดูเป็นเนเธอร์ปกติเลยไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะแล้วก็อยู่แน่ผมแน่ใจว่าเราอยู่ในซีนของ 2X บลัด230เว้ยแต่ว่าทุกอย่างมันก็ดูปกติเลยครับเหมือนเนเธอร์ปกติเลยเอ๊ะผมว่ามันแปลกๆแล้วนะมันไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเราลองไปหาที่เนเธอร์ฟอร์เทสหรือปราสาทเนี่ยดูอาจเจอก็ได้นะฮะคุณผู้ชมแล้วว่าแต่เจ้าเนเธอร์ฟอร์เทสมันอยู่ไหนเนี่ยผมเดินมา30นาทีไม่เจอเลยครับแต่ว่าผมเจอกับวอทเอ้าไอ้ซูโรมาได้ไงอีกแล้วเนี่ยเอ้าไอ้เตเดทาวไอ้มาทำอะไรวะเดี๋ยวไม่สนใจแล้วแต่ว่าเราเจอเนเธอร์ฟอร์เทสแล้วครับคุณผู้ชมโย่เอาล่ะผมขออนุญาตสำรวจดูก่อนคือตอนนี้เนี่ยกูกำลังตามหาบัตรเบรดอยู่เว้ยมึงกำลังตามหาอยู่ใช่ป่ะใช่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีบัตรเบรดกูก็เลยลองเข้ามาดูอ่ะใช่มันต้องหาเบรดธรรมดาก่อนไงถึงจะเจอได้เดี๋ยวนะทำไมนี้มันยาวแปลกๆวะโอ้my god มันยาวจังอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยมันคือปราสาทนรกที่ยาวที่สุดที่เคยเห็นเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวนะปกติว่าตรงนี้มันต้องเป็นสปอนเนอร์ไม่ใช่หรอมันเป็นสปอนเนอร์เบรดตรงนี้นี่มันต้องมีแบ็คเกิดดิแล้วมันหายไปไหนอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเบรดไม่มีว้าวแป๊บนึงนะผมขอลองสำรวจไปเรื่อยๆแล้วกันไปดูสำรวจฝั่งนู้นเบาไม่มีเลยเพื่อนฝั่งนี้ก็ไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีแม้แต่วิทเทอร์สเกตันผมก็ไม่เจอครับคุณผู้ชมมอนสเตอร์มันหายไปไหนหมดอ่ะเจอแต่กล่องที่อยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ไม่เจอมอนสเตอร์เลยครับโอ้ได้ไดมอนด์มาโอเคอยู่ขอลองเดินกลับไปดูนี่เผื่อโอ้มายเดี๋ยวคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับความเร็วเป็น 0.25 ผมมั่นใจว่าไม่มีสปาวเนอร์ตรงนี้นะฮะไม่เป็นไรมาตอนไหนเนี่ยนั่นนี่ทำไมสปาวเนอร์อยู่ดีตรงนี้มันมีอ่ะงงเรามาดูกันแล้วไม่ใช่หรอก็ดูกันแล้วมันไม่มีไม่ใช่ไงเพื่อนเอาละในเมื่อในไหนเบสมันก็มาแล้วเรามาลองความพยายามแรกก่อนเลยครับคุณผู้ชมความพยายามเลยเพื่อนอย่างแรกนะฮะเราจะหาบัตรเบรดได้ผมว่าเราต้องฆ่ามันหรือเปล่าจะลองฆ่ามันด้วยวิธีที่ง่ายสุดเลยก็คือการฆ่ามันด้วยใช้ดาบไปแหละทำการฆ่าเบสมันเป็นไงเพื่อนเกิดอะไรขึ้นได้แต่แท่งเบสธรรมดาเดี๋ยวนะเราใช้ลาวาได้ไหมคุณผู้ชมลาวากับเบสมันจะได้หรอมันกันไฟไม่ใช่หรอมอนสเตอร์ทุกตัวในนรกเนี่ยเราต้องลองดูไม่ลองไม่รู้เว้ยเอาละแกไปไหนเจ้าเบสล้อมันไว้ลาวาเลยเป็นไงโดนจะเกิดอะไรขึ้นต้องสแปมฆ่าด้วยความพยายามที่2จะกดมามั้ยนี่เลยมาเลยระวังโอ้ไม่มีโอ้ความพยายามครั้งที่2ล้มเหลวแต่เดี๋ยวนะผมว่าถ้าเราลองทำการดันมันบีบอัดมันให้ติดกำแพงมันจะได้เพราะว่าเพื่อนแบบเอาพิสตันดันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะให้มันแบะใช่เอาล่ะผมจะลองเตรียมพิสตันมาไว้ดูก่อนแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆมากมายพิสตันอันนี้ yes sir ขังมันขั้นตอนต่อมาก็เหลือแค่ทำการควาชิ่งเอาได้ลิงเอาเลยเพื่อนกูอยากให้มันโดนหมดแล้วปั๊บดูซิว่ามันจะออกมาเป็นบัตรเบนบัตรล้อนหรือเปล่าพี่ดูดิมันออกมาได้เหมือนมันเจ็บมากเลยมันเหมือนมันติดในกำแพง yes เรียบร้อยตายแล้วได้อะไรไหมไม่อะไรอ่ะก็ไม่ม
มีนะเฮ้ยมันได้แท่งเบสล็อตธรรมดาเลยอะดูเหมือนว่าวิธีเราทํามาทั้งหมดนะฮะไม่ได้ผลสักวิธีเลยเว้ยว่าจะเป็นการฟันปกติหรือแม้กระทั่งการบดมันเนี่ยทุกอย่างปกติเลยครับเหมือนวานิลาคือมันดรอปไอ้เจ้าเนี่ยแท่งเบสล็อกมาอย่างเดียวเลยเว้ยนั่นดีหรือว่ามันจะมีวิธีที่เราสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะอาจจะไม่มีใครรู้รู้แล้วเว้ยลิงกูมีวิธี1วิธีวิธีเลยว่าต้องทําให้แบบมันแบบดูน่ากลัวเว้ยเราลองทําแบบให้มันน่ากลัวมากกว่าเดิมป่ะมันจะได้ผลหรอสภาพแวดล้อมเกี่ยวด้วยหรออาจจะเกี่ยวไม่มีใครรู้เราต้องทดสอบไงน้องและหลังจากนั้นฮะเราใช้ตรงนี้ให้กลายเป็นเลสโตนดัสล้อมรอบอีกทีนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยที่โคตรจะน่ากลัวสโตนคัสเตอร์เอาล่ะตอนนี้ผมว่ามันโคตรดูน่ากลัวมากกว่าเดิม200 300เท่าเลยครับโยวัตอุ้ยผมเพิ่งสังเกตทำไมมันตายมันเกิดมาแล้วมันตายเลยแต่เมื่อกี้เราปะแต่ตอนไหนเนี่ยนี่ไม่รู้อ่ะเพิ่งเห็นเหมือนกันเนี่ยแต่ผมลองดูอีกทีนึงดิว่ามันจะเกิดมาแล้วมันเป็นบัตเบรดหรือเปล่าอันนี้ผมเริ่มสงสัยแล้วว่ะทุกอย่างมันดูน่ะว้าวไม่มันก็เหมือนเดิมเลยนะอะไรวะเนี่ยเพื่อนหรือว่าการให้มันน่ากลัวกว่าเดิมมันก็ไม่ได้ผลหรอนั่นสิแต่เดี๋ยวนะผมว่าผมไปจำได้อยู่มันเป็นสูตรคัพนึงในไมค์คัพเนี่ยที่แบบถ้าเราลองคัพมั่วๆเนี่ยมันอาจจะเกิดบัตรขึ้นมาได้เว้ยซึ่งเดี๋ยวนะถ้าผมลองเอาตัวคัพออกมาเราเอาแท่งเบสออกมาเยอะๆแท่งเบสแล้วก็เนเธอร์สตาร์แล้วก็มีพวกดอกทิวลิปสีแดงๆด้วยวิเทอร์เฮดก็สำคัญโอเคถ้าผมลองคัพมั่วๆดูนะไอ้ฝ้ามันมีจริงๆเหรอวะแค่นี้ผสมกับเบสถ้าเราหัวสลับกับอันนี้ดูไม่ได้ว่ะเดี๋ยวนะหรือว่าต้องใช้เลสโตนหรือเปล่าโอเคขอลองเลสโตนดูนะคุณผู้ชมปึ๊บ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 ว้าวแล้วนี่คือไข่อะไรอ่ะอะไรเพื่อนเพื่อนได้อะไรมาไข่อะไรไม่รู้เว้ยไม่เดี๋ยวมันไข่แบดไม่ใช่หลอดแล้วทำไมมันเป็นสีแดงอ่ะเดี๋ยวถ้าไข่แบดมันต้องอันนี้นี่เนี่ยไข่แบดไข่เบสมันต้องสีทองๆอย่างนี้มันต้องสีทองแต่นี่มันเหมือนมีเลือดมาติดเลยเพื่อนมึงครับยังไงเนี่ยเว้ยว่าผมขอลองวางเบสก่อนนะเฮ้ยเกิดอะไรก็ตายคุณเนี่ยลงวางเบรสบลัดอันนี้มันไม่รู้อ่ะมันไม่มีชื่ออ่ะไม่มีชื่อหรอถ้าผมลองวางดูฮะเบรสบลัดอะไรอ่ะเออแม็กนัมเบอร์ออฟเอนติตี้สปาวฮะมันมีมอนสเตอร์สปาวอยู่แล้วหรอว้าแล้วมอนสเตอร์ตัวไหนมันสปาวอ่ะผมก็ไม่เห็นจะมีเลยสักตัวไม่ใช่หรอหรือว่าเรามองไม่เห็นมันวะเพื่อนฮะวัดผมตายได้ยังไงอ่ะกูเท่าจอกูเห็นกูเห็นเบสตัวสีดำใช่เหรอผมไม่เห็นไม่แต่เงาไม่เห็นอะไรเลยแล้วถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับคอมเลเวล 0.25 ดูว่าคุณเห็นอะไรคือผมไม่เห็นจริงๆนะเว้ยแต่ว่าผมเห็นเงาแบบนิดนึงจริงๆอ่ะมันมาได้ยังไงนะนั่นดิคือเกิดมาแล้วแม่ครับมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับและสำหรับเรื่องไซเซียนเรื่องต่อไปมาจากสุดยอดเพลเยอร์มายครับเขาเขียนเอาไว้ว่าโอเคฉันรู้ว่านี่อาจจะดูไม่จริงเว้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วในเกมของเขาที่เขาเล่นอยู่ห้ามไปในฟาร์มข้าวของวิลเลจนี้เด็ดขาดซีดคืออันนี้ครับคุณผู้ชม X5 และขอดูคลิปหน่อยสิก็ดูเป็นหมู่บ้านปกติดีทั่วไป 100% เลยครับถือดาบถือแบบพวกยาสปีดมาอะไรอย่างนี้และไงต่อเข้าหมู่บ้านกินสวีทเบอร์รี่ก็แบบดูเป็นการเล่นเกมปกติเลยไม่มีอะไรขอกอดูหน่อยเข้าไปที่ฝั่งเขาดูที่ชาวบ้านคุยกับชาวบ้านเพื่อแลกของปกติเลยไม่มีอะไรเลยครับแต่เดี๋ยวทำไมบ้านอันนี้เป็นบ้านที่ดูไม่เรียบร้อยดูแบบสร้างไม่เสร็จแล้วก็ยังมีฟาร์มด้านหลังอีกคืออะไรอ่ะปกติไม่ครับไม่มีอย่างนี้ไม่ใช่หรอเขาเก็บข้าวว้าวเก็บข้าวแบบแปลกนะอันนี้คือทำลายข้าวทิ้งนะหรือว่าเขากำลังดูถูกฟาร์มอันนี้หรอคือเขาไปดูถูกฟาร์มข้าวของชาวบ้านใช่ไหมเดินมองไปรอบๆเดินไปเดินมาไม่มีอะไรกลับเข้าไปในบ้านพยายามจะแลกของแล้วไงต่อเว้ยวะทำไมชาวบ้านตัวนี้มันWhat คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับลองย้อนกลับไปดูอยู่ดีฟาร์มข้าวที่เขาทำลายตอนแรกเนี่ยมันย้อนกลับมาและแค่นั้นไม่พอคือไอ้เจ้าข้าวเนี่ยมันเปลี่ยนกลายเป็นฟางข้าวสีเลือด What ไม่พูดมากใส่ซีนแล้วไปเลยครับโอ้แล้วดูตำแหน่งที่เราเกิดในโลกนี้เกิดใต้น้ำล้างไม่ดีแล้วมั้งเนี่ยโอ้จะมีหมู่บ้านไม่แถวนี้เฮ้ยโชคดีไอ้ลิงมาแล้วโอ้ยติดอยู่ในทรายช่วยด้วยมาเร็วเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาแล้วเราไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนี่ครับผมว่าเนี่ยนี่คือหมู่บ้านนี่แหละที่เราเจอแบบในคลิปเป๊ะเลยเว้ยนี่คือหมู่บ้านที่เราต้องตามหาหมู่บ้านบัตวีดบัตวีดอะไรอ่ะหมู่บ้านปกติไม่ใช่เหรอเนี่ยแต่เดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมเห็นวิลเลจเจอหายต่อหน้าต่อตาหรือผมคิดไปเองมันหายได้ยังไงเดี๋ยวปกติหรือเปล่า
แต่ในคลิปนี่คือตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้แหละแถวนี้มีฟาร์มเยอะด้วยวู้นี่มันหมู่บ้านฟาร์มเลยนี่นะนี่ฟาร์มเยอะมากอะมีวีดเยอะมากอุ้ยไอ้เท่าวะมาดูตรงกลางเพื่อนโอ้มาเดี๋ยวเขาทำอะไรกันอยู่อะเลยโย่วัดคุณทำอะไรกันนี่ไม่คิดจะเกี่ยวข้าวหน่อยเหรอเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวข้าวผมว่าได้เวลาแล้วเราต้องทำลายข้าวเขาทิ้งใช่ไหมแย่ดีแย่ดีแย่ดีแย่ทุบเดินทุบแบบไปคลิปด้วยเอฟอย่าเขาเองไปทำลายข้าวเขาจะไม่โกรธเราใช่ไหมไม่รู้ทำลายแล้วแย่ก็เลยทำลายด้วยมันจะมีไหมเขาพอใจสนใจเราไหมมันก็ยังไม่สนใจเรานะตอนเนี้ยมันทำให้มันกลายเป็นบลัดบีดได้ใช้ยาพอยชั่นเหรอผมลองปาไปได้ไหมตึ๊บไม่ได้ว่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเอาสปองมาด้วยให้มันดูดน้ำเผื่อแบบมันกำลังเต็มไปด้วยอุณหภูมิสมบูรณ์อยู่ดูดน้ำเรียบร้อยแล้วก็ปาอีกรอบหนึ่งตึ๊บผลนะเป็นไงบ้างเพื่อนเห็นข้างหลังมันมีเนี่ยมีวีดอีกอ่ะไหนตรงไหนเนี่ยมันหลบมุมเนี่ยอุ้ยอันนี้ปกติอยู่แล้วแต่ผมว่าต้องให้ชาวบ้านเขาไปหาที่ฟาร์มก่อนเว้ยต้องทำยังไงก็ได้ให้เขาไปที่ฟาร์มเว้ยคุณผู้ชมอ๋อมันจะมืดแล้วโอเคเดี๋ยวรอจังหวะที่มันกลับมาเขามาทำฟาร์มดีกว่าคุณผู้ชมผมว่านะสรุปเลยนะครับคุณผู้ชมเขาก็มาทำฟาร์มปกติเห็นป่ะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงว่าไอ้เจ้าบัตรวีดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปลอมก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีวีดอื่นที่เราไม่เคยเจออยู่ก็เป็นไปได้เว้ยหรือว่าจริงๆแล้วอันนี้คือเมนฟาร์มของชาวบ้านแห่งนี้ครับผมว่าต้องทำการกำจัดทิ้งไอ้ฟ้าลุยแล้วเพื่อนตอนนี้ตรงนี้แหละช่วยทำลายแย่ไอ้ฟ้าหนีดีกว่าหนีดีกว่ามันไม่น่ามีแล้วเฮ้ยจะบอกที่กลับไปฟาร์มหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรนะฟังอยู่ดีป่ะมันโดนทำลายอยู่โดนทำลายอยู่ว้ายมันยังไม่รู้ตัวไงเออฟังหนูทำไมชาวบ้านมันมาออกกันตรงนี้เยอะจังวะเพื่อนผมว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันแปลกๆนะของจริงเลยดูดิอาชีพชาวนาโคตรเยอะขอดูเว้ยวัดใครมาแอบปลูกข้าวคืนเนี่ยฮะเออว่ะอุ้ยเดี๋ยวเราเมย์อยู่ดีข้าวมันเต็มแปลงอะ What the hell เราทุบไปแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยของในตัวยังมีอยู่เลยปะต่อใช่ไหมเพื่อนปะผมต่อเฮ้ยหรือว่าเองเหรอหมอนี่แน่เลยนี่หมอนี่น่าสงสัยอะเนี่ยเออเดี๋ยวแล้วมันปลูกเร็วขนาดนี้ได้ยังไงอะเฮ้ยทองคืนเราด้วยเอาเงี้ยฟ้าเดี๋ยวมึงจับตามองนี่นะเว้ยได้แล้วกูจะไปแอบด้านหลังตรงนี้จับตาดูชาวบ้านมึงดูดีนะเว้ยอย่าให้เขาใครฟาร์มเป็นเจ้าหมอนั่นโอเคป่ะโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าชาวบ้านทุกคนนะฮะกลับเข้าหมู่บ้านหมดแล้วเว้ยไอ้เทาไอ้มันไม่มีอะไรปิดปะวุ้ดไอ้เทาไอ้เทาเองมาดูไม่เมื่อกี้กูหันหน้าไปเรียกเองแป๊บเดียวแล้วมันเข้ามาเต็มแปลงเลยอะเอาอีกแล้ววะแต่ไอ้หมอนี่มันก็ยืนนิ่งๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยมันจับตาดูมันดีแล้วใช่ไหมกูจับตาแม่นมากเลยมันไม่มีทางปลูกทันแน่นอนเว้ยเพื่อนแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องปลอมก็ได้แล้วเว้ยเพราะว่าบัตรอะไรก็ไม่มีนี่แค่แปลงข้าวมันกลับมาซ่อมแซมปกติอาจจะแบบเป็นชาวบ้านที่เขาขยันขันแข็งแต่เราไม่เห็นเขาเป็นไปได้นะครับโดยสรุปนะครับคุณผู้ชมผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องปลอมเว้ยผมไม่เห็นแม้กระทั่งบัตรวีดขึ้นมาสักอันเดียวเลยครับนั่นก็คือเรื่องปลอมนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงหลอกลวงนี่หว่าไม่น่าเข้ามาเล่นเลยเนาะใช่ไปดีกว่าและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรากระโดดลงไปในมิติ DN ที่นรกจะกระโดดได้อีก3 2หนึ่งกระโดดวัดมึงทุบบ่อยเท่าทุบก็แย่แล้วเอาใหม่ดิอะไรอะตัวพังได้ยังไงอะจะไม่รู้มึงไม่ได้อะวางกระโดดใหม่3 2หนึ่งยัดเอ้าทำไมมันไม่ได้อะเพื่อนวัดวัดเถอะฟ้าแล้วมันพังหมดเลยด้วยอันนี้มันพังหมดเลยมันแปลกๆแล้วว่ะโลกใบนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนในการเล่นไมน์คราฟต์ตลอดชีวิตเลยครับอันนี้มันไม่ใช่โลกของเนเธอร์มันเป็นโลกของอะไรก็ไม่รู้อ่ะเพื่อนแต่ผมว่าผมมีหนึ่งคำถามที่เกิดขึ้นในหัวตอนนี้เลยก็คือผมไม่เห็นชาวบ้านแม้แต่คนเดียวเลยเว้ยถ้าผมลองใช้ /q@e-type-villager ดูมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า not entity what found ฮะเฮ้ยแต่เดี๋ยวแต่เราเห็นชาวบ้านนอนอยู่ไม่ใช่หรอตอนแรกมันมีด้วยหรออ๋อมีอยู่คนนึงปะใช
ใช่แต่ว่าเราคิวชาวบ้านไม่เจอครับรอบนี้เอ๊ะทำไมอ่ะจะขอลองกลับไปด้านล่างข้างล่างมีหมู่บ้านหรอที่หมู่บ้านก็ไม่เจอไม่มีไม่มีชาวบ้านอยู่นี่ไม่มีใครอยู่เลยเพื่อนอีกเป็นหมู่บ้านอีกอันนึงอ่ะเฮ้ยแต่แป๊บนึงนะผมว่าเราลองเกมรูดูม็อบสปาวทูจะมีมอนสเตอร์เกิดป่ะคุณผู้ชมมันควรจะมีซอมบี้เราเห็นตอนแรกเกิดนะอุ้ยนี่ไงเป็นไงเพื่อนเจอมั้ยนี่ซอมบี้ซอมบี้อยู่นี่ซอมบี้อยู่นี่ถ้าเราลอง /e/e/type ซอมบี้คิวเอ้ยฮะ What the hell คิวซอมบี้ไม่ได้ใช่หรอไหนข้าลงข้ามาดิไม่ตายเฮ้ยซอมบี้ไม่ตายเดี๋ยวนะไอ้เทาฮะพวกกูรู้แล้วอะไรวะชาวบ้านกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วใช่หรอทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้กลายเป็นซอมบี้บ้าเปล่าพระจันทร์อยู่นี่แล้วพระจันทร์เดี๋ยวโอ้ my god ไอ้เทามึงเห็นเหมือนกูป่ะเฮ้ยเนี่ยมันมีลูกตาด้วยมันมาได้ไงโอ้ my god โอ้ my god มันใครอยู่หลังผมเมื่อกี้อ่ะโอเคคุณผู้ชมอย่าพยายามมาเล่นซีดภาษาลูเน็ตขาดแล้วก็อย่าพยายามเข้ามาเล่นเซิร์ฟสแนปช็อตเลยไม่อย่างไรคุณจะเจอแบบผมนี่มันโคตรน่ากลัวเลยเว้ยจะเกิดไม่ได้ด้วยโอ้บายซูโรโดคิวรัวๆแล้วใครอยากดูเรื่องลี้ลับต่อกดเข้าไปดูตรงนี้ที่ขึ้นหน้าจอตรงกลางเลยครับ